วัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้นะคะเรามาดูนะคะข้อสอบภาษาอังกฤษติวเข้าม.1ชุดที่1กันดีกว่านะคะมาดูข้อที่1นะคะ A กับ B นะคะเขาคุยกันนะคะ A จะถามว่าอะไรคะ B ตอบว่า I'm fine นะคะแปลว่าฉันนั้นสบายดีจะถามว่าอะไรถึงตอบว่าฉันสบายดีคะข้อนี้ก็ต้องตอบว่าHow are you? อันนี้ง่ายๆนะคะเบสิกเราเริ่มจากง่ายๆไปยากๆเนาะต่อไปข้อที่2ค่ะ A จะถามว่าอะไร B ตอบว่า There are 4 people in my family แปลว่ามีนะคะคน4คนในครอบครัวของฉันนะคะแสดงว่าข้อนี้ต้องถามจำนวนใช่ไหม A ข้อไหนเอ่ยที่ถามจำนวนนะคะจะ Where do you liveHow many people are there in your family? Which one is your car? Who are you? นะคะข้อนี้ต้องตอบข้อ2นั่นเองค่ะ How many people are there in your family? นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ What's your address? นะคะที่อยู่ของคุณนั้นคืออะไรหรอนะคะเวลาที่คนเรานั้นถามที่อยู่นะคะก็จะต้องตอบเป็นบ้านเลขที่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อ1บอกถึงอายุก็ไม่ใช่นะคะข้อ2 am ไทยบอกสัญชาติก็ยิ่งไม่ใช่นะคะข้อ3 I come from ชลบุรีไทยแลนด์นะคะข้อ4บ้านเลขที่ 169/20 นะคะเอข้อไหนรู้แล้วใช่ไหมตอบข้อ4นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ What's your phone number เบอร์โทรศัพท์ของคุณน่ะคือเบอร์อะไรหรอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาอะไรที่มันเป็นตัวเลขแต่ทีนี้ตัวเลขเต็มไปหมดเลยค่ะคราวนี้1 am 40ฉันอายุ40นะคะ2หมายเลขนี้นะคะ0882374744นะคะข้อ3ฉันนั้นสูง170เซน4ฉันน้ำหนัก47กิโลกรัมนะคะในเมื่อเขาถามเบอร์โทรศัพท์นะเพราะงั้นตอนนี้ก็ต้องตอบข้อ2นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ How tall are youทอนี่แปลว่าสูงนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะรู้ว่าสูงเท่าไหร่เวลาตอบแสดงว่าต้องตอบเป็นหลักเซนติเมตรถูกไหมคะเราจะไม่ตอบเป็นหลักกิโลใช่ไหมคะแล้วเราก็จะไม่ตอบเป็นวันที่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีอยู่ข้อเดียวเลยค่ะง่ายๆตอบข้อ1นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะเขาบอกว่า what do you do what do you do ตัวนี้นะคะไม่ได้แปลว่าคุณทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะมันจะแปลว่าคุณนั้นทำอาชีพอะไรนะคะ What do you do นะคะทีนี้เราดูสิคะว่าอันไหนที่เป็นอาชีพ I'm reading a book ฉันกำลังอ่านหนังสือ I do my homework ฉันทำกันบ้าน I'm a bartender ฉันเป็นคนชงเหล้านะคะ4 It's a cabinet มันคือตู้นะคะเพราะนั้นข้อนี้อะไรเป็นอาชีพตอบข้อ3นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่7นะคะA ถามว่าอะไรคะ B ตอบว่าฉันต้องการ beef steak A ถาม what's up นะคะเกิดอะไรขึ้นสบายดีไหมนะคะ what's up ตัวนี้นี่สามารถแปลได้หลายอย่างนะคะสามารถแปลว่าสบายดีไหมด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นคำที่เป็นภาษาพูดมากๆเลยแล้วก็ไม่เหมาะที่จะไปพูดกับผู้ใหญ่แล้วก็สิ่งที่เป็นทางการจะไม่เหมาะนะคะคำว่า what's up นะคะเหมาะสำหรับเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆเท่านั้นเองนะคะถึงจะพูดคำว่า what's up แทนคำว่า how are you ได้นะคะต่อไปข้อ2Do you like steak? คุณชอบสเต็กไหมนะคะเอถาม Do you แสดงว่าต้องตอบ yes no หรือเปล่านะคิดข้อ3ค่ะ What would you like to eat? นะคะแปลว่าคุณต้องการจะกินอะไรนะคะข้อ4ค่ะ Did you eat a beef steak? แปลว่าคุณนั้นกิน beef steak ไหมนะคะดูสิตอบอะไรดีคะข้อนี้คิดสิตอบข้อ3นั่นเองนะคะเขาถามว่าคุณต้องการจะทานอะไรนะคะ B ก็ตอบว่าอ๋อฉันต้องการทานบีฟสเต็กเนื้อหน่อยนะนะคะต่อไปข้อที่8กับข้อที่9นะคะ8กับ9นี้เป็นบทสนทนาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะเวลาที่เราทำข้อสอบประเภทนี้นะคะเราจะต้องอ่านให้ครบก่อนนะคะเพื่อที่จะจับใจความสำคัญให้ได้ว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรพูดกับใครและพูดที่ไหนในสภาวะที่เป็นอย่างไรนะคะ Buyer ตอบพูดว่า Excuse me นะคะขอโทษนะแล้วก็จุดๆๆนะคะแล้ว Seller ก็บอกว่าได้สิ
Yes sir แล้ว buyer ก็พูดอีกว่า Do you have this t-shirt in a bigger size คุณมีเสื้อเชิ้ตในไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ไหม seller จะตอบว่าอะไรคะ Let me check first ขอฉันเช็คก่อนกันแล้วกันนะ buyer บอกว่าขอบคุณมากอ่ะข้อ8 Excuse me should I buy this Can I try it on May help you Could you help me please ข้อนี้ต้องตอบข้อ4นั่นเองค่ะคือคนที่จะไปซื้อนะคะไปขอความช่วยเหลือจากเซลเลอร์เซลเลอร์ก็บอกว่าได้สิแล้วคนซื้อก็บอกว่าคุณมีเสื้อเชิ้ตตัวนี้ในไซส์ที่ใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะคะเซลเลอร์ก็จะตอบว่าอะไรคะ I'm not sure ค่ะเพราะว่าเขาพูดว่า let me check first เห็นไหมคะขอเช็คแสดงว่าไม่แน่ใจมันก็เลยต้องตอบข้อ2ค่ะ I'm not sure let me check first buyer ก็บอกว่า thank you so much นะคะต่อไปค่ะข้อที่10กับข้อที่11นะคะ customer นะคะบอกว่า do you have a Japanese Thai dictionary คุณมี dictionary ญี่ปุ่นไทยไหม salesman จะตอบว่าอะไรคะ customer ตอบถามต่อว่าแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะ where is it salesman ตอบว่าอ๋อมันอยู่ในเชลฟ์อันแรกก็คืออยู่เชลฟ์แรกเชลฟ์ก็คือชั้นวางหนังสือชั้นแรก customer บอกว่า thanks a lot ขอบใจมาก salesman จะตอบว่าอะไรนะคะอ่ะ do you have a Japanese Thai dictionary ตอบว่า yes of course นะคะมีแน่นอน where is it มันอยู่ที่ไหนหรอ it's on the first shelf อ๋อมันอยู่ชั้นวางอันแรกน่ะ thanks a lot ขอบใจมากนะเขาขอบใจมากก็ตอบว่า it's my pleasure นะคะมันเป็นความยินดีของฉัน it's my pleasure ตัวนี้เท่ากับคำว่า you're welcome นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่12ค่ะเขาบอกว่า A พูดว่า could you open that window please นะคะแปลว่าคุณเนี่ยช่วยเปิดหน้าต่างนั้นหน่อยได้ไหม B บอกว่า yes madam ได้สิ A บอก thanks for your kindness นะคะบอกว่าขอบคุณสำหรับความใจดีของคุณความเมตตากรุณาของคุณนะคะเอเขาขอบคุณมาก็จะต้องตอบว่าอะไรคะ glad to be of help นะคะแปลว่ายินดีที่ได้ช่วยนั่นเองเขา thank you มาเนี่ยไม่ใช่ you're welcome อย่างเดียวเห็นไหมคะไม่ใช่แบบ it's my pleasure อย่างเดียว glad to be of help ก็ได้นะคะแปลว่ายินดีที่ได้ช่วยหรือดีใจที่ได้ช่วยคุณนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่13ค่ะ A กับ B คุยกันนะคะเขาบอกว่า I think Grace should be the winner of the Face Thailand เขาบอกว่า Grace นั้นน่าจะเป็นผู้ชนะใน Face Thailand นะนะคะเอ I can't agree more ฉันไม่สามารถจะเห็นด้วยไปมากกว่านี้แล้วล่ะ 2. That sounds terrible ฟังดูแย่จังเลย 3. Don't worry about it อย่ากังวลเกี่ยวกับมันเลยนะ 4. It's not a joke มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ A นั่นเองนะคะ I can't agree more ต่อไปข้อที่14ค่ะ Excuse meแล้วพูดว่าอะไรไม่รู้ค่ะ B ตอบว่า You can walk along this way คุณเดินไปทางนี้นะ The cinema is on the corner โรงภาพยนตร์ก็จะอยู่ตรงหัวมุมนะ It's near the bookstore and opposite the game zone แปลว่ามันจะอยู่ตรงร้านหนังสือและตรงข้ามกับโซนเกมนะคะเพราะฉะนั้นบอกทางขนาดนี้ก็ต้องถามว่ามันอยู่ตรงไหนบอกทางฉันได้ไหมฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นต้องถามว่าอะไรดี What is the cinema cinema คืออะไร 2. How can I get to the cinema ฉันจะไปที่โรงภาพยนตร์ได้อย่างไร 3. Is the cinema on the left โรงภาพยนตร์อยู่ทางซ้ายมือหรือเปล่า When does the cinema close cinema นั้นปิดเมื่อไหร่หรอตอบได้แล้วสิตอบข้อ2นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่15ตอบมาว่า It's cloudyแปลว่ามีเมฆมากนะคะ I think it's going to rain ฉันคิดว่าฝนกำลังจะตกนะ A บอกว่า Can I borrow your umbrella แปลว่าขอยืมร่มหน่อยได้ไหม B แต่ว่า Yes here you are ใช่ได้สินี่ไงล่ะแล้วก็ยื่นให้16ก็จะตอบว่าอะไรนะคะอ่ะในเมื่อต้องการจะถามสภาวะอากาศนะคะแล้วคำตอบเป็น cloudy เราจะถามสภาวะอากาศด้วยคำถามใดWhat is happening now? What is in the sky? What do you think? What is the weather like? ตอบค่ะ C นั่นเองนะคะพอเขายื่นร่มให้ปุ๊บนะคะ
แล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอก here you are ก็ต้องพูดว่า I'm thankful for that นะคะแปลว่าฉันรู้สึกขอบคุณขอบใจคุณมากเลยสำหรับสิ่งนี้มันก็คือความหมายเท่ากับคำว่า thank you นั่นเอง I'm thankful for that เท่ากับคำว่า thank you นะคะมันมีวิธีการพูดได้หลายแบบค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาดีๆนะคะต่อไปข้อที่17นะคะ it hurt แปลว่ามันเจ็บมามันเจ็บ B บอก oh I'm sorry I stepped on your foot โอ้ขอโทษฉันเหยียบเท้าคุณแล้ว18จะตอบว่าอะไรเพราะนั้น17จะต้องเป็นเสียงที่มันเจ็บปวดนะฮะมี ouch มี wow มี yippee มี oops เสียงฝรั่งอะไรที่เจ็บปวดนะฮะก็คือ ouch นั่นเองนะฮะสมมติว่าเราเดินชนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ ouch นะฮะอันนี้ก็คือแบบหัวแตกหัวโนกันไปอย่างนี้ถ้าเราเจอผู้ชายหล่อหรือผู้หญิงสวยเราก็จะ wow หล่อจังเลยถ้าเราแบบว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ยิปปี้ประมาณนี้เลยนะคะหรือเราพูดไปแล้วอุ๊ยพูดผิดแล้วก็อุ๊ปส์ก็คือแบบเหมือนพูดผิดอ่ะนะคะหรือว่าหลุดปากไปอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่แสดงความเจ็บปวดก็อ้าวช์นะคะเพราะฉะนั้นอ้าวช์ก็คือแสดงความเจ็บปวดก็เลยต้องตอบว่า it hurt ตอบอ้าวช์นะคะ18เสียใจนะที่ฉันเหยียบเท้าคุณนะคะข้อ1 that's right นั่นก็ถูกต้องแล้วนี่2 I can't stand ฉันไม่สามารถทนได้แล้วนะ3 I'm sick of it ฉันน่ะเหนื่อยหน่ายกับเรื่องนี้มากๆ4 that's all right ไม่เป็นไรนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นั่นเองถ้าเกิดว่าโลกสวยนะคะจูงมือกันเดินในทุ่งลาเวนเดอร์ก็ตอบ that's all right เพราะฉะนั้นเราอย่าไปตอบอะไรที่มันแบบว่ามีนักเรียนบางคนเนี่ยนะคะบอกครูพิมพ์ว่าทำไมอ่ะตอบอย่างนี้ก็ได้นี่I'm sick of it ฉันบอกโอ๊ยฉันน่ะเหนื่อยหน่ายกับเธอจริงๆเหยียบเท้าฉันอยู่ได้เช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยตอบว่า I'm sick of it เนี่ยคือเขาจริงๆมันก็พูดได้แหละค่ะแต่ว่าการที่คุณทำบทสนทนาที่มันเป็นให้มันสุภาพคุณต้องคิดถึงความสุภาพคุณต้องคิดถึงสิ่งที่โลกสวยจูงมือกันเดินในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าข้อนี้ก็ถูกข้อนั้นก็ถูกอย่างเงี้ยข้อนู้นทุกข้อก็ถูกหมดสินะคะเพราะนั้นคุณต้องดูว่าเอาที่แบบสุภาพเหมาะสมแล้วก็โลกสวยอย่างนี้นะคะก็จะตอบได้ถูกต้องต่อไปข้อที่19นะคะ A พูดว่าอะไรไม่รู้ค่ะ We are going to be late แปลว่าเราจะไปสายแล้วนะ B ตอบว่า Just a minute รอแป๊บแสดงว่าข้อ A ทำไม Go ahead ไปเลยไปก่อนเลย 2. Speak up พูดดังๆหน่อยได้ไหม 3. Be quiet เงียบหน่อย4 hurry up เร็วใช้อะไรดีคะข้อนี้ต้องตอบข้อ4นั่นเองนะคะต่อไป20ค่ะ finally I passed the exam and got the scholarship แปลว่าในที่สุดนั้นฉันก็สอบผ่านนะคะแล้วก็ได้รับทุนการศึกษานะคะ B ตอบว่าอะไรคะ bless you คำว่า bless you ตัวนี้เหมือนแบบพระเจ้าอวยพรคุณนะคะ2 goodness คือแบบแม่เจ้าอะไรกันนี่3 congrats นะคะ congrats ตัวนี้แปลว่าแสดงความยินดีด้วยนะ4 my gosh นะคะคือแบบว่าโอ้พระเจ้าช่วยอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรดีคะ my gosh เหมือนพระเจ้าของฉันตกใจก็ my gosh ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น20ตอบอะไรดีคะได้ทุนการศึกษาเราก็ต้อง congrats นั่นเองนะคะ congrats ตัวนี้นะคะมาจาก congratulations นะคะแปลว่าขอแสดงความยินดีด้วยและก็เขียนสั้นๆว่า congrats เติม s ก็ได้นะคะต่อไปข้อที่21ค่ะ Jack works in a library แปลว่า Jack นั้นทำงานในห้องสมุดเขาคืออาชีพอะไรคะ1 scientist 2 fireman 3 librarian 4 postman librarian แปลว่าที่ทำงานในห้องสมุดบรรณารักษ์เพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองต่อไปข้อที่22ค่ะThe child draw the picture with a หรือ an นะคะเด็กก็ต้องวาดรูปด้วยเครยองนั่นเองนะคะ paper clip ก็คือคลิปหนีบกระดาษนะคะ stapler คือ mac นะคะตัว mac อ่ะ eraser คือยางลบเครยองคือดินสอสีเทียนเพราะนั้นวาดรูปก็ต้องใช้เครยองในการวาดรูปนะคะต่อไป23ค่ะ23นี้นะคะเขาบอกว่า my father parked his car in theพ่อนั้นจอดรถในไหนคะ garage คือโรงจอดรถ lorry คือรถบรรทุก toilet คือห้องน้ำ kitchen คือห้องครัวเพราะนั้นพ่อจอดรถที่
garage นั่นเองนะคะต่อไป24 I have just bought a หรือ an ticket from Thailand to Paris ซื้ออะไรคะตั๋วจากประเทศไทย to Paris ตอบอะไรคะตอบ motorbike มอเตอร์ไซค์ลอรี่รถบรรทุก airplane เครื่องบิน spaceship ยานอวกาศนะคะข้อนี้ต้องตอบค่ะ airplane ข้อ3นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่25นะคะ The needle ก็คือเข็มของอะไรนั้นมักจะชี้ไปที่ทิศเหนือ calendar แปลว่าปฏิทิน compass แปลว่าเข็มทิศ calculator แปลว่าเครื่องคิดเลขและ map แปลว่าแผนที่อะไรเอ่ยมีเข็มและมักชี้ทางทิศเหนือตอบข้อ2นั่นเองนะคะ compass ต่อไป26ค่ะ Stephen นะคะ give me a จุดof flowerสตีเฟนนั้นให้อะไรดอกไม้คะ pack of flowers cloud of flowers heap of flowers bunch of flowers นะคะ pack ก็คือเป็นฝูงเป็นแพ็คก็ได้ cloud ก็คือเป็นฝูงเหมือนกัน heap ก็คือแปลว่ามากก็ได้นะคะ bunch แปลว่าช่อก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ bunch of flowers นั่นเองนะคะต่อไป27ค่ะฉันเห็นฝูงปลาอยู่ตรงนั้นนะคะฝูงปลาเนี่ยมันจะมีการใช้คำว่าฝูงที่ผิดไปจากคนอื่นนะคะแปลกไปจากคนอื่นค่ะเอเราจะใช้อะไรดีคะ flock of fish school of fish herd of fish หรือว่า crowd of fish ข้อนี้จำไว้เลยค่ะถ้าเป็นฝูงปลาก็ต้องเป็น school of fish นั่นเองนะคะบางคนยังไม่เคยได้ยินเลยอะไรนะครูอะไรนะครูทำไมเป็นโรงเรียนปลาไม่ใช่นะคะฝูงปลาเขาจะเรียกว่าa school of fish นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่28ค่ะเลมอนนั้นมีรสชาติอย่างไรนะคะเลมอนคือมะนาวเลมอน are sour spicy bitter salty นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ sour นั่นเองนะคะเลมอนมีรสเปรี้ยวนะคะต่อไป29ค่ะ the woman standing there is overweight she is ผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นมีน้ำหนักเกินนะคะน้ำหนักโอเวอร์เวทคือแบบว่าแบบอ้วนอะอ้วนมากนะคะ she is อะไรคะ1 skinny skinny นี่คือผอมแบบผอมบางนะคะ2คือ bony bony นี่คือเหลือแต่กระดูกเลยนะคะเหลือแต่กระดูกคือแบบหนังหุ้มกระดูกเลยจะเรียกว่า bony slim นี่คือแบบผอมได้สัดส่วน obese นี่คือแบบอ้วนมากคนที่โอเวอร์เวทคือ obese นะคะคนที่อ้วนมากๆจะต้องเรียกว่า she is obese ต่อไป30ค่ะในฤดูหนาว the weather is very cold นะคะในฤดูหนาวนั้นอากาศนั้นหนาวเย็นค่ะมันอะไรคะ freezing ก็คือเยือกแข็ง terrify ก็คือน่ากลัว spotless ก็คือไม่มีจุดเลยไม่มีข้อบกพร่องเลยนะคะ excellent คือยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1นั่นเองนะคะ it's freezing ต่อไป31ค่ะ Kyra missed my appointment todayแปลว่าไคร่านั้นไม่ได้มาตามนัดวันนี้ That make me very angry มันทำให้ฉันโกรธมากนะคะฉันเนี่ยรู้สึกจุดๆๆ now nervous คือประหม่า furious คือโกรธมากไฟลุกนะคะ3 massive คือยิ่งใหญ่ใหญ่โต fearful คือรู้สึกกลัวค่ะเพราะฉะนั้น make me angry ก็ต้องเป็น furious นั่นเองนะคะเคยได้ยินหนัง Fast and Furious มั้ยเร็วแล้วก็แบบโกรธเกรี้ยวรุนแรง furious แปลว่าโกรธมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบข้อนี้ว่า that make me very angry am furious now นะคะต่อไป32ค่ะ this is a fake diamond it's จุดๆๆ for me นี่คือเพชรปลอมมันอะไรสำหรับฉัน valuable แปลว่ามีค่า precious ก็แปลว่ามีค่านะคะ worthless แปลว่าไม่มีค่าworth แปลว่ามีค่า less แปลว่าไม่มีมารวมกันแปลว่าไม่มีค่า prize แปลว่ารางวัล นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะมันเป็นเพชรปลอมมันไม่มีค่าสำหรับฉันนะคะสำหรับข้อ33ค่ะเขาบอกว่า the garden of eden is a หรือ an จุดๆ place นะคะมีคำว่า image นะคะที่แปลว่ารูปภาพมีคำว่า imagine นะคะแปลว่าจินตนาการมีคำว่า imagination เป็นคำนามแปลว่าการจินตนาการมีคำว่า imaginary เป็น adjective นะคะขยายคำนามนะคะแปลว่าช่างจินตนาการหรือ
เกี่ยวกับการจินตนาการนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีคำว่า place อยู่นะคะมีคำว่า place อยู่แล้วตรงนี้เป็นคำนามด้วยนะคะแสดงว่าเราต้องการ adjective มาขยายนั่นก็คือข้อ4นั่นเองนะคะ imaginary place ต่อไป34ค่ะ the อะไรคะที่มาสอนเราให้ observe the star ก็คือว่าให้มาดูดาวนะคะเราสังเกตดวงดาวเขาคือใคร astronomy นะคะเกี่ยวกับดาราศาสตร์ astronaut ก็คือนักบินอวกาศ astronomer ก็คือนักดาราศาสตร์Astronautical ก็คือเกี่ยวกับนักบินอวกาศนะคะซึ่งเป็น adjective นะคะแต่ตรงนี้มี the แน่นอนนะคะตรงนี้ต้องตามด้วยคำนามนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครคะที่สอนเราให้ดูดาวได้ก็คือ astronomer นั่นเองนะคะสำหรับพาร์ท2นะคะ vocabulary ก็คือจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์นะคะพาร์ทนี้จะเน้นคำศัพท์ว่าคุณรู้คำศัพท์ไหมนะคะแล้วเอามาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องถ้าคุณไม่ได้ท่องศัพท์คุณก็จะลำบากมากดูปากนะคะลำบากมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ดีๆแล้วก็คิดดีๆแล้วก็ท่องดีๆด้วยนะคะเขาบอกว่า Coco writes a column in the weekly อะไรคะ1 journey เขาบอกว่า Coco นั้นเขียนคอลัมน์ในอะไรประจำอาทิตย์นะคะJourney คือการเดินทางค่ะ Journal คือหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร Journalist คือนักหนังสือพิมพ์ค่ะ Journalism คือเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2นั่นเองค่ะต่อไป36ค่ะยาย่ากับณเดชนั้นแสดงได้อะไรมากนะคะในละครพวกเขาดูเหมือนเป็นแฟนกันจริงๆนะคะสังเกตนะคะ act ตัวนี้เป็น verbแสดงว่าคุณต้องการ adverb ตรงนี้นะคะ adverb ส่วนใหญ่มันก็จะลงท้ายด้วย ly เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีอยู่ข้อเดียวนั่นก็คือ naturally นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ37นะคะคนที่เมาแล้วขับ drunk driver สามารถที่จะจุดๆๆคนอื่นนะคะชีวิตของคนอื่นได้นะสังเกตดีๆคำว่า endanger ตัวนี้นะคะเป็นกริยาแปลว่าทำให้ตกอยู่ในอันตรายนะคะอันนี้มีคนสงสัยเยอะวันนี้คุณพิมสอนชีทตัวนี้คนสงสัยค่ะ danger นะคะเป็นคำนามแปลว่าอันตรายนะคะ endanger ตัวนี้เป็น verb เนาะ dangerous ตัวนี้เป็น adjective นะคะแปลว่าอันตรายนะคะ dangerously นะคะเป็นadverb นะคะแปลว่าอย่างอันตรายนะคะมันจะใช้ไปขยาย verb นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ can บวก verb แน่นอนค่ะมันต้องตอบข้อ1นั่นเองนะคะ drunk driver can endanger other people's life นะคะต่อไป38ค่ะ please don't จุดๆๆ you have another chance กรุณาอย่านะคะ give out นะคะ give upgive off หรือว่า give back นะคุณมีโอกาสอีกก็แสดงว่าอย่าอะไรคะอย่ายอมแพ้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นั่นเองนะคะ give up please don't give up you have another chance นะคะต่อไป39ค่ะแฟนบิงบิงนั้นนะคะจุดๆๆกับแฟนนะคะเมื่อคืนเพราะว่าเขานั้นไม่ซื่อสัตย์กับเธอนะคะเพราะฉะนั้นมันมีคำว่า last night อยู่นะคะมีเป็นอดีตแต่ทีนี้ choice 1 2 3 4ก็เป็นอดีตหมดนะคะ broke up แปลว่าเลิกกันนะคะ broke in แปลว่าบุกรุกนะคะ broke into ก็แปลว่าบุกรุกเข้ามาเหมือนกันนะคะ broke away ก็คือแบบแตกหายไปนะคะเพราะนั้นอะไรเอ่ยที่จะแปลว่าเลิกกันก็ต้อง broke up นั่นเองนะคะbroke up ตัวนี้มาจากคำว่า break up ค่ะเวลาแฟนเลิกกันเราจะเรียกบอกว่า break up นะคะแต่บังเอิญอันนี้มันเป็น past เราก็เลยต้องใช้ verb ช่องที่2ของ break นั่นก็คือ broke นั่นเองจาก break up ก็เลยต้องเป็น broke up นั่นเองนะคะต่อไปข้อ40ค่ะ many music festival จุดๆ in Bangkok เขาบอกว่ามีเทศกาลดนตรีจัดขึ้นในกรุงเทพมหานครค่ะข้อ1 take offtake off นี่คือแบบการบินขึ้นเลยนะคะการบินขึ้นนะคะ take part ตัวนี้
take part ตรงนี้คือเข้าไปมีส่วนร่วม 3. take place เกิดขึ้น 4. take over take over คือนำมาเป็นของตัวเองนะคะหรือเข้าไปยึดของอำนาจนะคะเพราะฉะนั้น many music festival take off take part หรือ take place หรือ take over คะข้อนี้ง่ายมากตอบข้อ3นั่นเองนะคะ take place ค่ะเกิดขึ้น many music festival take place in Bangkok นะคะเพราะฉะนั้นข้อ40ก็เลยต้องตอบข้อ3และนั่นคือข้อสอบติวเข้าม.1ภาษาอังกฤษชุดที่1นะคะที่ครูพิมจะขอฝากไว้นะคะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามข้อสอบภาษาอังกฤษติวเข้าม.1ในชุดที่2ที่3ต่อไปนะคะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย